สวัสดีครับอธิวัตรกระถางปูนวันนี้ก็จะมาอัปเดตในการไปมุกดาหารแล้วก็จะมีการซ่อมประตูให้กับพี่ที่มีปัญหาในการติดตั้งมาสำหรับประตูบานเลื่อนก็จะมีการติดขัดเปิดยากซึ่งเป็นประตูโครงสร้างแบบพลาสติกในการติดตั้งมาก็ไม่กี่เดือนแล้วก็การใช้งานก็ถือว่าใช้งานได้ไม่ดีและปัญหาก็คือกุญแจหักคาจึงต้องทุบผนังด้านข้างเพื่อที่จะเปิดประตูด้านในออกผมก็ได้มาแล้วก็นำเครื่องมือมาด้วยมาดูปัญหากันก็ที่รางประตูไม่ได้ระดับในการวางสำหรับการแก้ปัญหาเราก็มาวิเคราะห์เพื่อที่จะนำเอารางประตูให้ได้เสมอกันสำหรับกุญแจหักคาก็พยายามที่จะเอาออกไม่สามารถที่จะนำออกได้ก็เลยติดตัวล็อกเป็นแบบสายยูแทนและส่วนที่ผนังแตกหักเราก็ตัดซ่อมให้เป็นเหมือนเดิมเมื่อวิเคราะห์ในการแก้ปัญหาได้แล้วก็จะมาทำการสกัดโดยไขควงแบนสกัดเอาเนื้อปูนยาแนวออกเนื่องจากเขาวางเนื้อปูนยาแนวไว้อัดแน่นไม่สามารถที่จะยกขึ้นมาได้จึงจำเป็นต้องมาสกัดออกเพื่อที่จะปรับระดับให้ได้สำหรับบานประตูที่เป็นแบบพลาสติกก็จะมีราคาถูกตัวพลาสติกก็จะมีความอ่อนในเวลาวางถ้าเราวางไม่ได้ก็จะเกิดการแอนตัวเมื่อเวลาเราเลื่อนก็จะติดขัดสำหรับประตูบานเลื่อนผมก็เคยซ่อมมาทีก็ปัญหาก็ไม่หนีกันก็คือรางไม่ได้ระดับในการปิดเปิดก็จะยากหรือบางครั้งอาจจะหลุดรางหรือร่วงลงมาทำให้เกิดอันตรายให้แก่เราได้ในการแก้ปัญหาก็ไม่ยากเราก็จะสกัดปูนที่ยึดติดกับตัวแบบพลาสติกบางท่านก็อาจจะติดยึดติดน็อตสกรูลงไปด้วยเราก็จะคลายสกรูออกพร้อมกับนำแผ่นรองมายัดเข้าไปให้ได้ระดับเราทำการยาแนวเข้าเหมือนเดิมก็สามารถที่จะใช้ประตูได้ปกติในการทำครั้งนี้ผมก็จะนำแผ่นกระเบื้องเรียบมาวางเข้าไปเพื่อที่จะปรับระดับแนวรางประตูให้ได้เสมอกันและแผ่นกระเบื้องเรียบก็จะมีความแข็งแรงในการรับน้ำหนักของตัวกระจกหรือบานประตูได้ดีบางท่านไม่มีก็อาจจะใช้เป็นเศษไม้อัดหรือเศษหินที่พอจะวางเข้าไปได้แล้วก็ปรับระดับเมื่อเราวางได้เสร็จในการซ่อมครั้งนี้ก็จะเป็นร้านฮักผ้าฝ้ายเป็นสินค้าโอท็อปที่เป็นการตัดเย็บเสื้อผ้าด้วยมือเป็นสินค้าโอท็อปที่ขายดีในจังหวัดมุกดาหารอีกร้านหนึ่งก็เป็นของพี่ชายเมื่อนำเครื่องไม้เครื่องมือมาด้วยก็เลยทำการซ่อมแซมให้เพื่อที่จะใช้งานได้สะดวกสำหรับช่างที่ติดตั้งเราก็ควรจะดูด้วยในการติดตั้งถ้าเกิดเราไม่ดูเราไม่รู้ความผิดพลาดก็จะเกิดขึ้นกับเราในอนาคตคือบานประตูหรือรางประตูตกบานประตูก็จะเปิดปิดได้ยากสำหรับในการสกัดเอาเนื้อปูนยาแนวออกเราก็ควรระมัดระวังเพื่อที่จะไม่ให้กระเบื้องแตกถ้าเกิดกระเบื้องแตกเราก็ต้องเป็นงานยาวที่ต้องรื้อกระเบื้องใหม่เปลี่ยนแผ่นใหม่เลยต้องทำด้วยความระมัดระวังโดยไม่ใช้สว่านกระแทกค่อยๆใช้ไขควงตอกทีละ
เล็กทีละน้อยตัวปูนยาแนวก็จะหลุดออกมาได้ง่ายถ้าเกิดเราใช้สว่านกระแทกลงไปตัวขอบของตัวกระเบื้องก็จะแตกก็จะทำให้เป็นลายสะเก็ดไม่สวยเราก็ต้องระมัดระวังในการทำงานเพื่อที่จะงานออกมาเรียบร้อยและมีความสวยงามเมื่อเราสกัดเสร็จเราก็จะใช้ปูนยาแนวหรือปูนกาวยาแนวเพื่อที่จะอัดเข้าไปในร่องสำหรับปูนยาแนวก็จะใช้ได้ทุกยี่ห้อนำมาอัดแล้วก็ปล่อยให้ปูนกาวยาแนวมีความแข็งตัวเราก็จะใช้งานได้ปกติสำหรับปูนกาวยาแนวก็อยู่ประมาณ20นาทีก็สามารถที่จะแข็งตัวได้เร็วเราก็พอจะใช้เปิดปิดได้สำหรับในการอัดกาวยาแนวผมก็จะใช้รองเท้าฟองน้ำในการอัดจะอัดง่ายและการปาดหน้าปูนกาวก็จะมีความเรียบแล้วก็เก็บงานได้สวยมากกว่าไอ้พลาสติกที่แบนๆแล้วนำมาปาดในการอัดเราก็จะกดเนื้อปูนซีเมนต์หรือเนื้อปูนกาวอัดเข้าไปแรงๆตัวปูนกาวยาแนวก็จะวิ่งเข้าไปอัดตามร่องก็จะเกิดความแข็งแรงให้กับรางประตูและยึดติดกับรางประตูกับขอบกระเบื้องไม่ให้ขยับตัวสำหรับท่านใดมีข้อสงสัยอยากจะสอบถามก็สามารถที่จะคอมเมนต์เข้ามาใต้คลิปวิดีโอได้เลยครับผมก็จะตอบให้ในการแก้ไขปัญหาได้ในช่วงนี้ในการทำกระถางก็ยังไม่มีเวลาเนื่องจากงานการทำบ้านหรือซ่อมแซมและต่อเติมก็เข้ามาเยอะเลยไม่มีเวลาในการทำกระถางสำหรับท่านที่อยากจะทำเกี่ยวกับกระถางก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอได้ทุกคลิปวิดีโอได้เลยครับผมก็จะตอบให้อย่างละเอียดจนสามารถท่านจะทำได้ด้วยตัวเองเมื่อเราทำการปาดปูนกาวยาแนวเสร็จเราก็ปล่อยทิ้งไว้ให้มีความแข็งตัวสักเล็กน้อยแล้วก็นำฟองน้ำมาชุบน้ำให้มันหมาดแล้วก็นำมาเช็ดเพื่อที่จะเก็บปูนกาวยาแนวที่ล้นออกจากแนวรอยต่อแล้วก็ทำความสะอาดในการเช็ดปูนกาวยาแนวเราก็ควรลูบเบาๆอย่าลูบแรงเนื่องจากปูนกาวยาแนวจะหลุดออกมาจากฟองน้ำทำให้เนื้อปูนกาวยาแนวในส่วนนั้นก็จะบางลงก็จะไม่มีความแข็งแรงมากหรือไม่มีความหนาของตัวปูนกาวยาแนวเพื่อที่จะยึดติดให้มีความแข็งแรงเราควรลูบเบาๆแล้วก็เช็ดในส่วนที่เกินของขอบรอยต่อเมื่อเราเช็ดทำความสะอาดเสร็จเราก็ปล่อยให้แห้งเมื่อปูนกาวยาแนวแห้งเราก็มาลองการใช้งานของประตูเลื่อนดูการไหลลื่นของตัวประตูเลื่อนว่าจะเป็นอย่างไรก็สามารถใช้งานได้ดีไม่มีเหตุเหมือนครั้งก่อนที่เปิดติดขัดๆหรือหลุดออกจากตัวรางแค่นี้ก็สามารถใช้งานได้ดีและการซ่อมก็อยู่ที่ราคา40บาทสำหรับในการซื้อปูนกาวยาแนวมาทำสำหรับคลิปวิดีโอนี้ผมก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำงานในครั้งต่อไปขอบคุณครับสำหรับภาพชุดนี้ก็คือลูกสาวถ่ายแบบชุดเสื้อผ้าให้กับพี่ชายเป็นการร่วมด้วยช่วยกันขอบคุณทุกท่านขอบคุณครับ